สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกับย่ายแววตามเคยเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ย่ายแววนำเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ย่ายแววสิพาพี่น้องมาสีดยาไล่แมลงอยู่ในขอกหัวเฮาอันโรคลำปีสกินนี่หลังจากที่มียายแววสีโตมาแล้วบ้านมียายแววสีเอายาที่อันผู้นำเพื่อนเอามาให้เพื่อนเอามาแจกให้เกษตรกรในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคลำปีสกินในช่วงนี้ค่ะอันนี้ก็คือปศุสัตว์อำเภอเพื่อนกะให้ทั้งผู้นำออกมาผู้ใดบ่ได้ไปอบรมเพิ่นก็สิมีรายชื่อเพิ่นก็สิเอามั่มมาแจกแต่ละบ้านแต่ละเฮียนบ้านยายแววได้มาแล้วยายแววก็เลยเอามาสีดเอามาสีดแล้วแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นค่ะพี่น้องแต่ก่อนน้ำส้มก้อนใหม่ก็ว่าดีหลังจากเอาตัวนี้มาสีดแห้งดีไปกว่าเก่าแม่งมันสิบ่มีแม่นมีก็มีหน่อยแม่งมียุ่งก็บ่มีอีกอย่างหนึ่งคอกยายแววก็สิเป็นคอกที่อากาศมันปลอดโปร่งหลังจากที่เอามาสีดคือจังปศุสัตว์เพิ่นแนะนำแล้วรู้สึกว่าดีค่ะพี่น้องยายแววก็เลยอยากแค่ประสบการณ์ให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโรคลำปีสกินช่วงนี้อยากให้พี่น้องเอาไปใส่อยากให้พี่น้องผู้บ่ท่านได้ฮู้จักได้ฮู้จักได้เอาไปใส่ของนี่คอกหัวของเกี่ยวของอันนี้ยายแววสีดแล้วทีนึงดีก็เลยมาให้พ่อใหญ่สีดอีกบาทนี่สิพาพี่น้องไปเบิ่งพ่อใหญ่สีดไล่แมลงในขอกหัวอย่าให้มันมารบกวนหัวเฮาช่วงนี้ลำปีสกินเป็นหลายพี่น้องกะอย่านิ่งนอนใจกะย้ายใจดีเกินไปกะอย่าไปรักษาสมุนไพรเกินไปเฮาต้องใส่ยาของกรมปศุสัตว์รักษาไปน้ำเอาสมุนไพรพื้นบ้านมารักษาควบคู่กันไปมันสิดีกว่าเฮารักษาแต่สมุนไพรพื้นบ้านค่ะพี่น้องโรคซุมือนี่มันบ่คือโรคแต่สมัยโบราณแต่สมัยพอสมัยแม่มันก้าวท่านโรคคือจังยุคปัจจุบันยุคคนเฮาซุมือล่ะค่ะ